อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรอรุณช่วงธรรมศสักชาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนค่ะวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2560นะคะวันนี้เป็นวันแรมสองข้าเดือน12ปีระกาค่ะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากาบนวัตการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิบุญโน พระอาจารย์ู้่มในการศูนย์ปฏิบัติธรรมและพระอาจารย์องค์ป่าถกประจํารายการธรรมรับรุณแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีกันนะคะกลาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าะเจริญพา,านสาธุเจ้าค่ะเช้า,ชาวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะเจ้าค่ะก็อยากจะขอ,อนําปัญหาที่พระอาจารย์ได้คัดเลือกมาแล้วล่ะที่เขียนถามมาทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ ทาง Facebook ด้วยนะเจ้าค้ามาตอบขอเริ่มด้วยคำถามแรกนะเจ้าค้าที่ถามมาทาง facebook เจ้าคะ่ะก็เป็นของผู้ที่ใช้นามว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเจ้าคะ่ะท่านก็ถามมาอ,อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอนัตตาเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะนิมนต์เลยเจ้าคะ่ะคำว่าอนัตตาแต่เป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคิดขึ้นมาใช้ใช้เพื่อที่จะเรียก คุณสมบัติที่คุณทา่านผู้ถามจากทางเ e b บ o k f แฟนเพจเนี่ยนะนอยากจะทราบความหมายของคำน,นับตาเนี่ยเป็นภาษาบาลีอยู่ละคำนี้เป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ทีนี้พอเขาแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะแปลกันว่าไม่ใช่ตัวตนบ้างไม่มีตัวตนบ้างคือคำว่าอัตตาเนี่ยมันแปลว่าตัวตนอยู่แล้วถูกไหมอ่าพอเติมอาจเข้าไปก็หนึ่งในความหมายของคาว่าอาจนี้ก็หมายถึงว่าไม่ ก็คือปฏิเสธในคําว่าเป็นอัตานั้นก็จึงแปล,ปลกันว่าไม่เป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเป็นลักษณะแบบนั้นไปทีนี้พอพอมาเป็นภาษาไทยไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนฉันก็ยังเป็นฉันอยู่นะอย่างเงี้ยนะมันก็จึงจมีความ<ช>เข้าใจที่แบบไม่เป๊ะทีเดียวไม่แบบคลิกเลยเพราะว่าภาษาไทยเราใช้ในบริบทที่คนละแบบกัน มันจะไม่มีตัวตนได้ไงคือมันยังมีอยู่เนี่ยแต่ในคําศัพท์ที่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยไม่ได้หมายถึงในภาษาไทยที่ว่าไม่มีตัวตนมันจะไม่เป็นตัวตนได้ก็ยังเป็นก้อนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือในความหมายที่เรามาต้องการจะอธิบายในที่นี้ๆๆว่าคําว่าอนัตตาเนี่ยหมายถึงการที่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นอย่างเช่นว่าเสื้อผ้าที่ท่านผู้ฟังใส่เนี่ยเป็นเสื้อก็ตามเป็นกางเกงก็ตามถ้าเป็นบราก็เป็นจีวรนหรือสบงก็ตามเนี่ยนะ ที่เรามาใ,<ช>ใส่เนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นเป็นผืนมาอย่างนี้นะมันเป็นได้ถูกไหมมันเป็นได้เขาเกาได้เนี่ยมาทอหันกรรมวิธีทอด้วยกรรมวิธีแบบนี้ใช้ได้แบบนี้ก็ออกมาเป็นผ้าลินินเอามาเป็นผ้าไหมออกมาเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์หลายๆอย่างพอมาเป็นผืนแล้วเนี่ยเขาไม่เรียกว่าได้แล้วนะเขาเรียกว่าผ้าถูกไหมเจ้าค่ะชื่อว่าผ้านี่คุณเนใจ ไม่ได้มีมาแต่ก่อนเพิ่งจะมีมาเมื่อตอนที่ได้เนี่ยมันมาสารกันด้วยแบบนี้เขาจึงเรียกว่าผ้าเพราะฉะนั้นความที่ผ้าเนี่ยไม่ได้มีมาก่อนแต่มีมาภายหลังเพราะอาศัยได้ที่ทอกันมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผ้านั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวของมันเอง,งแต่มันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นโอเคแค่นี้เข้าใจใช่ไหม มันไม่ได้มีเมียนอยู่ก่อนนะมันมีขึ้นมาใหม่เพราะอาศัยได้ที่มาทอกันแบบนี้ความที่มันมีเพิ่งขึ้นมาใหม่โดยที่ขึ้นอยู่กับได้ที่มาทอกันแบบนี้มันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองมันไม่ได้เป็นอัตตาของมันเราจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาแล้วความที่มีอยู่เป็นอยู่ของผ้าเนี่ยก็จะมีอยู่คงอยู่ชั่วเวลาที่ เหตุปัจจัยนั้นจะยังมีอยู่เช่นถ้าเผื่อว่าเราค่อยๆดึงได้ที่มันประกอบกันเป็นผ้าเนี่ยนะเอาเสื้อของเราเนี่ยแหละมาดึงออกทีละเส้นละเส้นละเส้นความเป็นผ้าเนี่ยจะหายไปนะเหลือแต่ได้เฉยๆเศษได้เฉยๆความเป็นเสื้อก็จะไม่มีด้วยซ้าหรือแม<ต>้แต่ความเป็นเสื้อเองผ้าที่เป็นพับๆมาเนี่ยเขาก็เอามาตัดแล้วก็เย็บถึงจะออกมาเป็นเสื้อกันหนาวเอามาเป็นเสื้อนอน เอามาเป็นเสื้อใส่ไปทํางานเอามาเป็นเสื้อใส่ไปในงานราชพิธีะมีเสื้ออยู่หลายๆแบบเอ้ยแต่ว่าเสื้อมันไม่ได้มีมาอยู่ก่อนหน้านี้นะมันเพิ่งมีเพราะว่าเอาผ้ามาตัดและเย็บเสื้อเนี่ยไม่ได้มีอยู่มาก่อนน้านี้ควาามีอยู่เป็นอยู่ของเสื้อที่มาตามผ้าที่ตัดและเย็บด้วยดีไซน์แบบนี้แบบนี้อาศัยผ้าเกิดขึ้นเนี่ยเสื้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองแต่มันต้องอาศัยผ้าเกิดขึ้นมา ด้วย <จบ S 1> ความ <จบ S 1> ที่เสื้อไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาของมันเนี่ยเราจึงเรียกเสื้อนั้นนะ่ะว่าเป็นอนัตตาเสื้อก็ตามก<ด>็เป็นอนัตตานะผ้าก็ตามก<ด>็เป็นอนัตตาถ้าเราเอาเสื้อนี้มาแกะออกมันก็ไม่ได้เป็นเสื้อแล้วนะบางคุณบางทีแกะออกคุณก็ไปทําเป็นกระเป๋าเย็บขึ้นมาใหม่อมกระเป๋าก็อาศัยผ้านั่แหละเกิดพอเราแกะออกมาปุ๊บมันไม่ได้เป็นเสื้อแล้วมันก็เป็นผ้าเหมือนเดิม ถ้าเหตุปัจจัยของความมีอยู่คงอยู่ของเสื้อหายไปความเป็นเสื้อนั้นก็หายไปเหตุปัจจัยที่มาทําให้มันเกิดเป็นเสื้อขึ้นมาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองถูกไหมมันต้องขึ้นกับผ้าพอเหตุปัจจัยที่ทำเป็นเสื้อหายไปความเป็นเสื้อก็หายไปเพราะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันไม่ได้เป็นอัตตาของมันเราจึงนึกว่ามันเป็นอนัตตาและพอเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นที่เป็นอนัตตานั้นน่ะก็จะหายไป ความเป็นเสื้อก็หายไปผ้าก็เหมือนกันพอเราเอาได้ที่มาทอกันเป็นผ้าเนี่ยดึงออกทีละเส้นละเส้นละเส้นความเป็นผ้าที่อาศัยได้มาประกอบกันใช่ไหมมันผ้าเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอนตานะเราจึงเรียกว่าเป็นอนตานะเพราะเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความเป็นผ้าซึ่งเป็นอนตามีอยู่ความเป็นผ้าก็ยังมีอยู่แต่พอเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเป็นผ้าเสื่อมหายไป เช่นเราเอาได้ออกไปทีละเส้นละเส้นละเส้นความเป็นผ้าที่มันเป็นอนัตตามันก็หายไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับได้เราได้ออกความเป็นผ้าก็หายไปแล้วมันก็จึงมีอยู่ตั้งอยู่ตราบชั่วเท่าที่เหตุปัจจัยนั้นมันยังมีอยู่คงอยู่มันจะดับไปหายไปตราบเท่าที่เหตุปัจจัยของความมีอยู่นั้นมันหายไปดับไปอันเนี้คืออนัตตาเพราะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยจึงเป็น คุณสมบัติเป็นคุณสมบัติคือในความหมายในข้อแรกเนี่ยหมายถึงคุณสมบัติคือถ้าพูดก็คือเป็น property เป็น attribute ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเราบอกว่านายดำเป็นคนไทยสูงเท่านี้168ซนติเมตรน้ำหนักเท่านี้72มีผิวสีนี้อยู่บ้านเลขที่นี้นี่คือเป็นคุณสมบัติของนายดำทั้งนั้นเลยนะแล้วหนึ่งในคุณสมบัติของนายดำเนี่ย ก็คือจะต้องมีความเป็นอนัตตาด้วยอย่างเช่นเราบอกว่าทองคําทองคํามีคุณสมบัติอย่างนี้มีสีสันแบบนี้น้ําหนักเท่านี้มีความหนาแน่นเท่านี้มีจุดล้อมเหลวมีจุดเดือดเท่านี้เท่านี้แล้วหนึ่งในคุณสมบัติของทองคํานั้นก็ต้องบอกด้วยว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นค,คุณสมบัติที่ต้องเป็นอนัตตาเนี่ยมีอยู่ในทุกสิ่งเลยนะคุณอใจไม่บ่าเอาิจะขวดน้ําแก้วปากาดินสอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสีน้ําหนักความหนาแน่น จุดล้อมเลวจุดเดือดคุณสมบัติอะไรของมันก็ตามหนึ่งในคุณสมบัติที่ต้องมีตามไปด้วยนั่นน่ะคืออนัตตาแต่ประนอนัตตานี่คือคุณสมบัติที่บง่งบอกถึงความที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ได้ขึ้นกับตัวของมันเองได้ไม่ได้เป็นตัวตอนอัตตาของมันเองแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นความที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองนั้นนั่นนะ่ะเรียกว่าเป็นอนัตตาอืมคุณสมบัติของมันนะ เพราะฉะนั้นตัวเราร่างกายของเราเนี่ยเป็นอนัตตาไหมเป็นเจ้าค่ะ,ะเพราะเราไม่ได้เกิดมาจากบ้องไม้ไผ่นะต่อให้เราเกิดมาจากบ้องไม้ไผ่ตัวเราก็ยังต้องอาศัยบ้องไม้ไผ่เกิดเอ้ามแต่เรามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดต้องมีเหตุปัจจัยมาจากมารดาบิดามีเหตุปัจจัยมาจากกรรมมีเหตุปัจจัยมาจากธาตุสีดินน้ำไฟลมมารวมกันมันจึงตั้งอยู่ด้วยความเป็นตัวเราได้เจ้าะแล้วก็ถ้าเบอดว่า เหตุปัจจัยที่มันทําให้มีอยู่คงอยู่เนี่ยมันแตกดับหายไปความเป็นมีอยู่ตัวของเราก็จะต้องแตกหายดับไปนไปี่คือลักษณะของความเป็นอนัตตาทีนี้มันมันไม่ได้จบแค่นี้ไงคุก่นใจเพราะว่าพอเราดูจากสิ่งอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาตัวเราก็เป็นอนัตตา,ตา,นอนตตาโอเคแล้วยังไงแล้วยังไงตรงนี้จึงมาถึงความหมายในข้อที่สองว่าพอสิ่งใดก็ตามที่มีคุณสมบัติข,ของความเป็นอนัตตาแล้วเนี่ย แสดงว่ามันมันไม่เที่ยงเจ้าค่ะทำไมมันถึงไม่เที่ยงเพราะมันขึ้นอยู <type. S 2> ่กับสิ่งอื่นนี่ถูกไหมมันถ้าสิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงไปตัวมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปความที่มันไม่เที่ยงตรงเนี้ยเพราะมันเป็นอนัตาไงเจ้าค่ะ้ดยคุณสมบัติที่มันมีความเป็นอนัตตามันจึงไม่เที่ยงโอเคนะความไม่เที่ยงเพราะว่ามันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นมันไม่ได้จะอยู่ตลอดของมันเป็นอย่างนั้นได้มันจะอยู่ตลอดของมันเป็นอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเหตุปัจจัยของมันยังอยู่ตลอดเป็นอย่างนั้นได้ แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะอยู่ไม่ได้ความที่มันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหะคือความไม่เที่ยงค่ะ <Okay. S 1> โอเคสิ่งใดมีช่วงของความเป็นอนัตตาก็มีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงเนี่ยมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากจะไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้อยู่ตลอดเวลามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามป,ปัจจัยลักษณะที่มันทนอยู่ได้ยากนี่แหละก็เรียกว่าทุกข์ทุกข์เนี่ย ปแปลว,ว่าทนอยู่ได้ยากอ,อ,อ,อาเช่นถ้าเราจะเอาน้ําแข็งให้มันมาทนอยู่ในความเป็นสภาพของแข็งที่อุณหภูมิห้องมันจะทนไม่ได้จเจคนยจึงเป็นทุกข์เพราะมันจะต้องเปลี่ยนตามอะไรตามอุณหภูมิสภาพความเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าสของสารเปลี่ยนตามอุณหภูมิซึ่งเป็นคุณสมบัติจุดล้อมเหลวจุดเดือดของสิ่งนั้นๆใช่ไหมเอามันเป็นอนัตานี่มันต้องเปลี่ยนตามอุณหภูมิมันเป็นอนัตาอยู่แล้ว มันจึงไม่เที่ยงว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตามไปมันก็จึงทนอยู่ในสภาพที่เป็นของแข็งนั้นอ่ะไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์เจ้าค่ะสิ่งใดมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราคุณตะยาว่าไม่ค <am> วรเจ้าค่ะไม่ควรนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไม่ควรเจ้าค่ะไม่ควรนะไม่ควรสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวน ควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่ามีอยู่ในเราไม่ควรไม่ควราานะไม่ควรเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าติวแล้วติวอีกถามแล้วให้ตอบอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าไม่ควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราขาของเราไหมไม่ใช่เจ้าค่ะคา <laughs> ว่าของเราไหมตรงนี้เนี่ยที่ที่ว่าหมายถึงอนัตตา,า,าในความในความหมายนี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ได้มีตัวเป็นข้ออะไรมันมันไม่ใช่อย่างนั้น S <S แต่หมายความว่า,าเราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแต่พระเจ้าใช้ศัพท์ตรงเนี้ยว่าเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอตาเนี่ยเราไม่ควรเห็นว่าเป็นของเราเอโสเมอตาเนี่ยไม่ควรจะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ควรจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเนตั so so <S 2> <S 2> นงมะมะเนโสหามัสมิณเมโสอัตตาณอัตตาเนี่ยคำหลังตรงนี้ที่เราไม่ควรจะเอามาเป็นตัวเรา เพราะว่าแปลเป็นภาษาไทยมันเลยจึงงงๆกันนีหนึ่ง,งแต่คาว่าอนัตตาในความหมายที่ท่านผู้ถามถามมาทาง Facebook f แฟนเพจเนี่ยคือเอาความหมายแรกตรงนั้นคือคุณสมบัติตรงนั้นแต่ถ้าเราเอาความหมายที่ว่าเป็นตัวตนเขามหมายถึงอันหลังนี่ที่ว่าณอัตาณอนอตาคือมันก็เป็นอัตาอยู่นั่นแหละในความหมายที่สองข้างหลังนี่นะแต่เราควรจะมีความเห็นว่ามันณเมสวสตาไม่ใช่ตัวเราเจ้าค่ะคแต่คําว่าอนตายังไงมันมีอยู่ใน ความเป็นตัวเราปัญหาไม่เกิดตรงนี้คุณตัดใจว่าก็ตัวเราเป็นอนัตตาอยู่ใช่ไว่ามีคุณสมบัติตร,ตรงนี้เราเข้าใจอยู่ก็เกิดมาจากพ่อกัจากแม่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเข้าใจแต่ไอตรงอันหลังที่บอกว่าจะ,นะอนัตตาได้เนี่ยจะไม่เอาเป็นตัวเราของเราได้อันนี้มันทายากเพราะอะไรเพราะบางทีเรายื่นมือไปหยิบขวดน้ําเนี่ยเรายังสั่งการได้คุณอยากจะไปที่นั่นคุณก็เดินไปเอาสิคุณก็ไปได้เฮ้ยสั่งได้นะเข้าใจไหมมันจึงให ความเป็นภาพลวงตาว่าเฮ้ยฉันสั่งการสิ่งที่เป็นอนัตตาได้เจ้าค่ะฉันกินข้าวฉันก็อิ่มฉันนอนหลับฉันก็รู้สึกสดชื่นฉันยังคิดนั่นการการทํางานนี่เดินไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เฮ้ยฉันฉันสั่งงานได้นี่มันไม่ใช่ว่าสั่งไม่ได้นะเพราะเราทําไมเราถึงสั่งได้เพราะเราสร้างเหตุป,ปัจจัยที่เป็นไปตามกระบวนการของมันไงเช่นถ้าคุณกินพริกมากๆคุณก็เผ็ดถ้าคุณกินน้ําคุณก็อิ่มแต่คุณ ใส,ส่สายเส้นประสาทให้ขยับมือไปมันก็ขยับมือไปทางนั้นนี่เป็นอนัตตาอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยตามกระบวนการของมันที่มันควรจะเป็นมันก็จึงเป็นตามที่เราสร้างเหตุปัจจัยนั้นตรงนี้แหละเป็นตามเหตุปัจจัยนะคะอ่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วซึ่งมันก็คืออนัตตาอยู่แล้วมันก็ถูกต้องอยู่แล้วไงถูกไหมมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างอยู่แล้วคุณทาครีมขาวมันก็ขาวขึ้นมันก็ก็ถูกแล้วคุณเอาไปอาบแดดมันก็คํำขึ้นมันก็ก็ตามเหตุตามปัััจยยขอองมนู่แล้ว ตรงนี้แหละที่มันสร้างภาพลวงตาให้เหมือนกันว่าเฮ้ยฉันควบคุมได้ความรู้สึกที่เป็นตัวตนอัตตาเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นทันทีเจ้าค่ะเข้าใจไหมแต่ความเห็นที่เป็นตัวตนว่าไอ้ฉันควบคุมได้เนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงตาเฉยๆไม่ใช่ของจริงเพราะอะไรเพราะจริงๆมันเป็นอัตตาไงอัตตาแรกนะที่เป็นกุณสมบัติของมันซึ่งเราก็เข้าใจอยู่แต่พอเรารู้สึกควบคุมได้มันจึงสร้างเป็นภาพลวงตาว่าเฮ้ยนี่ของฉันเป็นอัตตาของเราเป็นตัวตนของเรา ก็เลยเกิดการยึดมั่นถือมั่นถูกกระทนี่แหละมันจึงเกิดการยึดถือคุณยึดถือในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือแล้วมันจะไม่มีปัญหาได้ยังไงล่ะก็เลยมีทุกข์นะก็จึงมีทุกข์ตามขึ้นมาถ้าเรายึดถือในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือปัญหามันจึงมีตรงนั้นทาไมเราถึงยึดถือในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเพราะว่าเราถูกมันหลอกอยู่ด้วยการที่เราสั่งมันได้ทํามันได้คิดอ่านการงานได้ไปนั่นไปนี่ได้แต่มันจะมีช็อกมันหนึ่งที่มันจะเป็นไปตามเหตุตามปััจมมนที่่่เราสงไได้ คคือถ,ถ้าเราไปยึดถือในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยคุณม,มีปัญหาแน่ความยึดถือโดยความเป็นตัวตนในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยคุณมีปัญหาแน่ก็ของมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแเราจะเอามาเป็นของเราไม่โง่ไหวหรอใช่ปะ่ะเราก็ต้องฉลาดขึ้นมาโดยการที่เฮ้ยงั้นอย่าเอามาเป็นตัวเราของเราะเมโสอัตตาต้องทํางี้อย่าเอามาเป็นตัวเราของเราทำยังไงอ่ะถึงจะไม่เอามาเป็นตัวเราของเราได้ก็อย่างยึดถืออาจจะไม่ยึดถือทําได้ไงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนี้อย่างนี้อยาเห็นเป็นภาพลวงตาลักษณะของภาพลวงตาที่ทําให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเนี่ยตัวอย่างเราจะเจอกันได้อยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันคุณตัใจเช่นว่าถ้าคุณเดินทางไปตามถนนหลวงแล้วขับรถไปเนี่ยนะตามถนน <Okay. S 1> ที่เป็นคอนกรีตหรือว่าถนนยางมะตอยก็ตามเนี่ยเวลาเที่ยงวันแดดร้อนๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับมีน้ําอยู่ข้างหน้าเราจะเห็นเหมือนกับมีน้ําอยู่ข้างหน้า ถ้ามีคนในรถเขาบอกว่าโอ้ยฝนตกแล้วเนี่ยโอ้ยฝนตกแดดออกปลาจังเอื่อน้ำทำไมน้ําท่วมขึ้นมาน้ําท่วมได้งไงเนี่ยไม่เห็นมีใครรายงานอะไรเลยอเออคนที่พูดขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเพราะเห็นเหมือนกับมีน้ําอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือมันเหมือนเฉยถูกหลอกแล้วถูกหลอกแล้วถูกหลอกโดยสิ่งที่เรียกว่าพยับแดดนั้นต่ัเ้นเจ้าค่ะอันนั้นนะ่ะคือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นการสะท้อนหักเหของแสง ทาให้เราดูเหมือนว่ามันเป็นน้ํามันมีน้ําอยู่ก้างน้าน้ํอยูาแต่มันไม่ใช่น้ําเะถ้าเราจะไปเข้าใจว่ามันเป็นน้ําคุณเข้าใจผิดเหมือนกันต้องการเปรียบเทียบก,กับมาว่าไอ้ที่เราควบคุมได้ที่เราสั่งการได้ยังคิดได้เดินไปนั่นนี่ได้เนี่ยเพราะเราทําตามเหตุตามปัจจัยมันเฉยเฉยมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรานะคุณอย่าเข้าใจผิดคุณอย่าเข้าใจผิดเพราะเราสร้างตามเหตุตามปัจจัย ทีนี้พอเราเข้าใจให้ถูกแล้วอ๋อมันเป็นแค่พยับแดดเราจะไม่เข้าใจเลยเถิดไปว่านั่นจะเป็นอัตราของเราได้มันก็จะเป็นอนันตรากยนั่นแหละเราก็จะเข้าใจอยู่นั่นแหละแล้วเราก็จะไม่ไปยึดถือมันได้เ,เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นมันไม่ใช่น้ํามันเป็นแค่ภาพดวงตาแล้วคุณทาไงเราจะไปหาสาระอะไรกับมันก็ไม่ต้องสนใจค,คุณขับรถไปคุณเห็นพยาบแดดทำังไงไม่ใช่เบรกหยุดแล้วโอ้ไม่ไปแล้วไม่ไปกลัวน้ําท่วมไม่ใช่ก็ก็ไปตามธรรมดา พอเราม <so three. S 1> hey, ีความเข้าใจแล้วว pues ่าเฮ้ยกายของเราเป็นอนัตตามีความเข้าใจแล้วว่าสิ่งต่างๆเป็นอนัตตาแล้วคุณทําอะไรอคุณก็ทําอะไรที่ควรทําก็ทําไปทําสิ่งที่มันดีงามเป็นกุศลก็ปฏิบัติตามมรรคแปดก็ทําไปมันก็จะไม่มีปัญหาก็ทําไปแต่เพราะเราก็มีความเข้าใจแล้วเราก็ไม่ยึดถือไงพอไม่ยึดถือว่าเป็นอัตาคำว่าไม่ยึดถือนี่คือณเมสตานะว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยคุณก็ไม่ทุกข์ไงไม่เอาาทุกข์มเป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์พอเราไม่ทุกข์เนี่ย มันก็สบายก็จะเบาเพราะไม่ยึดถือเอาไว้อืเจ้าค่ะเหมือนกับเราเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนถูกไหมเจ้าคะดังนั้นก็ไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้พูดถึงในกรณีของร่างกายตัวตนของเราเจ้าคา่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงความเป็นอยู่อะไรต่างๆที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันของแต่ละท่านของท่านผู้ฟังแต่ละคนนะเจ้าค่ะ หรือวแม้แต่ตัวโยมเองเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมายึดถือว่าอันนี้เป็นตัวของเราเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นอนัตตาแล้วก็วันหนึง่งสิ่งเหล่านี้ที่แน่นอนที่สุดก็คือก็คงจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็คือต้องอมีการสิ้นสุดคือละสังขารไปหรือว่าหมดชีวิตไปอย่างนั้นถูกต้องไหมคะพระอาจารย์เจ้าค่ะเรื่องตามราของมันตามเหตุตามปัจจัยของมัน มีอยู่จุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะจะพิจารณาได้ให้เห็นความจริงได้ก็คือว่าความที่สิ่งที่เป็นอน,นัตตามีคุณสมบัตินี้เนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยหนึ่งใช่ไหมเช่นได้ก็ตามมาประกอบกันเป็นผ้าผ้าก็ตามมาประกอบกันเป็นเสื้อเสื้อที่เราบอกว่าเป็นอน,นัตตาเพราะมันประกอบกันขึ้นมาจากผ้าเนี่ยนะเจ้าค่ะตัวผ้าเองก็ประกอบมาจากได้ตัวได้เองก็มาจาก ตัวไหมบ้างเส้นใยของไหมบ้างมาจากพืชคือฝ้ายบ้างลินินบ้างหรือว่าการสังเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่งบ้างก็ตามนี่ยมันก็อาศัยเหตุปัจจัยมามันก็มีความเป็นอนัตตามาคือของที่มีลักษณะคุณสมบัติว่าเป็นอนัตตาแล้วเนี่ย<ช>มาผ<ช>สมกันรวมกันมันจะให้เป็นอัตตาเนี่ยมันจะไม่ได้อืเช่น<ช><ช>ว่าคุณเอาเส้นใยนี้มาผสมกับเส้นใยนี้แล้วจะให้ผ้าที่ออกมาเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงดีงาม ตลอดไปเป็นตัวตรงของมันเองมันไม่ใช่นะของที่เป็นอัตตามารวมกันมันจะเป็นอัตตาได้อย่างไรอของที่เป็นทุกมารวมกันมันจะเป็นสุขได้อย่างไรของที่มันไม่เที่ยงรวมกันมันจะเที่ยงได้อย่างไรนี่แค่เราถามคำถามเราตัวเองตรงนี้ค่าศรีเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะมันมันเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของมันได้พ่อแม่เราเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะพ่อแม่ก่อนหน้าเราคือพ่อแม่ของพ่อแม่เราท่านก็ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะของที่เป็นอัตตา ที่มาประกอบให้เป็นกายของเราขึ้นมานี่เช่นว่าวิญญาณเอา้าวิญญาณมายึดถือนี้โดยความเป็นตัวตนวิญญาณเที่ยงไหมวิญญาณก็อาศัยเหตุปัจจัยนะคืออะไรผัสสะแล้วก็นามรูปแต่เพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณถูกปะเอา้าก็วิญญาณก็ยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือนามรูปธาตุสี่ก็อาศัยเหตุปัจจัยคืออาหารกายของเรานี้มามีก็มีมันดาบิดาเป็นแดนเกิดธาตุสีนี้ก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสถานะของมันได้มารวมกันแล้วเนี่ย แต่และอย่างมีความเป็นอนัตตานะสามสี่อย่างนี้มารวมกันแล้วจะให้เป็นอัตาเนี่ยมันไม่ได้นะสิ่งไหนที่มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตามันก็จะมีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงมารวมกันแล้วเนี่ยจะให้เที่ยงเนี่ยมันไม่ได้นะจุบค่ะถูกไหมสิ่งไหนที่มีคุณสมบัติของความเป็น,นอนัตตามีความไม่เที่ยงมันก็จะทนอยู่ได้ยากถูกไหมทนอยู่ในสภาวะนั้นๆเนี่ยได้ยากเราจะเป็นธาตุสีเรื่องของวิญญาณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป เรื่องของกรรมเรื่องของมานดาบิดาก็เปลี่ยนแปลงไปมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ <Okay. S 1> ของที่เป็นทุกมารวมกันแล้วเนี่ยจะให้เป็นสุขเนี่ยไม่ได้นะ mm. เราจะมาหาความสุขในกายเนี่ยไม่ได้นะคุณจะหาไม่เจอเฮ้แต่มัน <Okay. S 1> มันมีนะว่าไปเที่ยวดูนั่นดูนี่มันก็ยังสุขไงน, <Okay. S 1> นั่นก็นคือหลอกเราเฉยเฉยไง mm. มันมันแบบให้เราเสมือนว่าเป็นสุข <Okay. S 1> ให้เสมือนว่าเราสั่งงานมันได้ แต่เราสั่งตามเหตุตามปัใจจัยให้เสมอว่าเราเป็นสุขเพราะสุขเวทนาก็มีทุกเบทนาก็มีทุกคมามสุขเบทนาก็มีมันก็เป็นเบทนาเอามาเสมือนเฉยๆอของที่มีความเป็นทุกเอามารวมกันแล้วจะให้เป็นสุขคุณจะไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวเราจะมาหาสุขในเนี้มันจะไม่มีตัวเราจะาหาความเที่ยงในเนี้จะไม่เจอตัวเราจะหาความเป็นอัตตาในตัวเราเนี่ยจะไม่มีเจ้าค่ะอ่ามันจะไม่เจอมันจะไม่มี เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเวทนาสุขทุกขอุเบกขาหรือรูปหรือสัญญาคือการให้ทั้งหมดเลยนี่แหละนะคุณเดินใจนะที่มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตามีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงมีคุณสมบัติของความเป็นทุกข์เราจะไปหาความสุขหาความเที่ยงหาความเป็นอัตตาในสิ่งเหล่าเนี้ไม่ได้ถ้าเราจะไปหาคุณจะหาให้ตายก็ไม่เจอมันจะไม่มี เราก็จะเป็นทุกข์เปล่าๆเจ้าค่ะหาของที่มันมันไม่มีตรงนั้นเนี่ยคุณก็หาจนตายมันก็ไม่มีมันคือมไม่ฉลาดนะนะเจ้าค่ะแต่ถ้าเราฉลาดแล้วเราเห็นว่าโอ้มันไม่มีค่าอะไรเหมือนพระยับแดดไม่มีอะไรเป็นของว่างของ,ของเปล่าเป็นของที่หาสาระแก่นสารไม่ได้เจเหมือนมายากลของนักแสดงมายากลมันเป็นแค่ทริคเฉยๆเป็นแค่เรื่องหลอกให้เราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆ ไม่ใช่เป็นม์นอะไรจริงๆเหมือนกับจะไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยคุณคุณจะหาไม่เจอหาให้ตายก็ไม่เจอเพราะต้นกล้วยไม่มีแก่นไม่ต้องพูดถึงแก่นกระพี้ก็ไม่มีเหมือนเราจะไปหาความเป็นก้อนเป็นสาระในต่อมน้ําที่มีน้ําหยดลงมาแล้วมันแตกเป็นต่อมเป็นฟองน้ําขึ้นจะไปหาว่าไอ้ก้อนมันอยู่ไหนคือมันมันจะหาไม่เจอมันจะไม่มีถ้าไปหาคุณจะทุกข์เปล่า ตรงนี้แหละที่เราไม่ต้องไปหาเลยว่าความเป็นตัวตนมันอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่มีเอ๊ะใช่ใช่ท่านพูดมานี่เข้าใจอยู่นะเข้าใจอยู่โอเคแต่พอเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งนี่ขาของฉันนะจับจับนี่เนี่ยคือมันมันโดนกระมาอีกแล้วนี่แต่ว่าเราต้องมีการเคลื่อนของสมาธิต้องจ่อไว้ตลอดสติต้องตั้งมั่นตลอดเวลาที่เราแบบกลับมาอีกแล้วเนี่ยคือคุณคุณเข้าใจคลายเคลื่อนไปละสมาธิเคลื่อนละยึดถือกัตตันตีละโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะนั้นเราก็ต้อง จออยู่เสมอพิจารณาให้รับข้บทําอยู่อย่างต่อนเนื่องแต่ไม่เกิดความเข้าใจในเรื่องของความเป็นธน,นัตตาได้แน่นอนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและด้วยเหตุนี้เององค์พระสัมมสาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขนะเจ้าค่ะเราไม่ควรจะไปยึดติดแล้วก็ถือว่าเป็นตัวตนถือว่าเป็นของเราเลยใช่ไหมเจ้าค่ะคืออย่าไปหลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกข์หรือสุขอยู่ที่เรามีอะเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเชื่อฟังเจ้าค่ะ สาธุเจค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไยบูลอภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอนัตตากันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ในแง่มุมที่ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้เกิดความกระจ่างแล้วก็เห็นไปในทางที่ถูกที่ควรและก็ทําจิตใจที่จะยอมรับแล้วก็เห็นความไม่เที่ยง ความไม่มีตัวตนอยู่ของทั้งตัวเราและสิ่งของรอบกายเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนัตตาที่ทางคุณผู้ใช้นามว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นได้เขียนถามเข้ามาใน Facebook ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะถ้าเวลาในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมศกรากษฉาในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วคะ่ะดิฉันก็เห็นจะต้องขอ,อนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจาร,รย์พระมหาภับูลอภิปุโน,โน องพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดที่ตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุโนพูดคุยสนทนาธรรมชี้แจงแสดงธรรมในสิ่งที่ทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเกิดทั้งมงคลและความสุขกายสบายใจสุขเย็นอย่างแท้จริงในรายการธรรมับารุณใหม่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เริ่มตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงธรรมศาสกาชาก็จะพบกันใหม่กับดิฉันเตือนใจสินทุวณิกในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอพระคุณและกราบนะมัสการลาเจ้าค่ะพระจัาานาร์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ